ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจะนามโอวาทวรรคข้อที่5เป็นวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ว่าห้ามภิกษุให้จีวรแก่นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติถ้าแลกเปลี่ยนกันก็ไม่ห้ามโดยจุดประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บัญญัติเอาไว้ว่าพระถ้าให้ของต่อสตรีจะเป็นด้วยวิธีการใดก็ตามชาวบ้านชาวเมืองก็เห็นเข้าก็แลดูไม่ดีเขาก็จะคิดไปต่างๆนานาได้แต่ว่าถ้าเป็นญาติกันก็ไม่ห้ามเพราะว่าคนทั่วไปก็รู้ว่าเป็นญาติกันทีนี้ตอนบัญญัติก็มีว่าขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันภิกษุรูปหนึ่งก็มีความคุ้นเคยกับนางภิกษุณีวันหนึ่งภิกษุก็ได้รับแจกจีวรมาเมื่อได้รับแจกจีวรมาแล้วก็ให้กับนางภิกษุณีทั้งพระทั้งญาติโยมเห็นเข้าก็ติเตียนว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมก็นำความเหล่านี้มาทูลต่อพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ประชุมสงฆ์แล้วก็บัญญัติว่าภิกษุใดให้จีวรแก่นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติต้องอาบัติปาจิตตีต่อมาก็มีอนุบัญญัติหรือว่าจะเรียกว่ากฎหมายลูกก็ได้ตามคำพูดในปัจจุบันเป็นการอนุบัญญัติก็คือบัญญัติตามมาอีกว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างนั้นแล้วภิกษุก็ไม่ให้จีวรกับนางภิกษุณีแม้ว่าภิกษุณีจะขอแลกเปลี่ยนจีวรภิกษุก็ไม่ให้เพราะเกรงว่าจะผิดวินัยบัญญัติภิกษุณีก็ติเตียนภิกษุความเรื่องนี้ว่าถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บัญญัติเพิ่มเติมว่าภิกษุใดให้จีวรแก่นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติต้องอบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันอาตมาภาพนำมาเจริญพอให้